ทีนี้ตอนรัฐประหารปี2549เนี่ยผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เราสังเกตว่าช่วงมีการเคลื่อนไหวช่วงปี2548ภายใต้การนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อจับไตและนำไปสู่การรัฐประหารปี2549หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการชุมนุมใช่ไหมมีเสื้อต่อต้านรัฐประหารการเกิดขึ้นของเสื้อแดงใช่ไหมเสร็จแล้วก็เสื้อแดงโดนปราบช่วงนี้เนี่ยกราฟนะครับกราฟของคดี112เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเคยมีนักวิชาการนับจำนวนอยู่ว่ามันช่วงที่ความขัดแย้งหนักๆและมันมี2 ส่วนนะครับคือหนึ่งก็คือว่าโอเคมีคนเอาประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์มาใช้โจมตีทางการเมืองหรือเอามาอ้างใช่ไหมแล้วก็ประชาชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสถาบันหรือต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งมากง่ายๆคือเรื่องสถาบันเอามาถูกใช้อ่ะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็มีคนออกมาวิจารณ์ทีนี้การที่ประชาชนออกมาวิจารณ์เนี่ยก็ถูกนำไปฟ้องร้องมากขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มากขึ้นและกลับมาอีกรอบนึงก็คือช่วงหลังปี2560 63นี่แหละก็คือถ้าคุณจำจุดเปลี่ยนของคดีได้เนี่ยมันที่112เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่พวกคุณพูดวันที่10สิงหาคมนะมันเพิ่มขึ้นสักเดือนพฤศจิกาวันที่11อะไรพฤศจิกาเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราในการดำเนินกับผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยคดี112มีความเป็นการเมืองอย่างมากในการใช้และผมคิดว่ามีความเป็นการเมืองอย่างมากในการตีความนะครับทีนี้คือช่วงนะครับช่วงปีหลังการรัฐประหาร2549เนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ผมพยายามอธิบายเรื่องว่าก่อนหน้านี้เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอำนาจมาอยู่ที่สถาบันสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้นแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่พอใจแล้วเขาก็ไปล้มไปนี้หลังประเทศไทยเนี่ยล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2549แล้วจนถึงเนี่ย10กว่าปีเนี่ยใช่ไหมทศวรรษครึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยเนี่ยนี่ผมก็พยายามคิดในฐานะที่เป็นนักเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็สนใจการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยผมก็พยายามนึกว่าเอ้ยสิ่งที่ผู้ครองอำนาจปัจจุบันเนี่ยพยายามสร้างหรือหาสูตรทางการเมืองไทยที่คิดว่าเหมาะสมประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรคือด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเลือกตั้งได้ไปละเพราะว่าการไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติใช่ไหมอันที่สองเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะให้อำนาจของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าจะกลับไปแบบประชาธิปไตยครึ่งใบนึกออกว่ามันก็จะดูโจ่งแจ้งและหน้าด้านเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามสร้างและต่อสู้กันแบบนี้ก็คือว่าในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบผสมที่อยู่ระหว่างประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่เต็มรูปแบบกับระบบอำนาจนิยมอันนี้เขาเรียกว่าระบบอำนาจนิยมที่มีการเลือกตั้งหรือ electoral authoritarian นะครับซึ่งมีการเลือกตั้งแต่ว่ามีการเลือกตั้งพอเป็นพิธีแบบที่เรารู้จักกันอยู่นี่แหละทีนี้เขาบอกว่าระบบอำนาจนิยมที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือยังเล่นเกมการเลือกตั้งแบบหลายพรรคการเมืองอยู่นะครับโดยมีการเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติตามระยะนะครับแต่ว่ามีการละเมิดหลักสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมแบบเสรีประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบนะครับเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของระบบอำนาจนิยมนะครับมากกว่าเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยนะครับทีนี้ถ้าเราแยกนะครับถ้าเราแยกระบบประชาระบบการเมืองแบบเป็นสเปกตรัมนะครับถ้าด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าliberal democracy นะครับหรือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบ cross authoritarian หรือระบบเผด็จอำนาจนิยมนะครับแบบปิดนะครับมันตรงกลางมันก็จะมีเขาเรียกว่าelectoral democracy คือประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เรียกว่าอำนาจนิยมที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเวลาเราแยกระบบประชาธิปไตยแบบเสรีกับระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่บนฐานที่ว่าการเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแต่ว่าไม่ใช่เงื่อนไขที่พอเพียงสำหรับประชาธิปไตยสมัยใหม่เพราะฉะนั้นขณะที่ประชาธิปไตยแบบเสรีเนี่ยนะครับเราไปไกลกับการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนะครับเราก็เน้นที่การเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าล้มเหลวในการเรื่องของหลักนิติรัฐเรื่องความรับผิดชอบหรือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับส่วนการแยกระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งกับอำนาจนิยมที่มีการเลือกตั้งนะครับอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ว่าประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งแบบใดก็ได้นะครับจะต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนะครับ อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบขั้นต่ำขณะที่ระบบอำนาจนิยมแบบมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะไม่มีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมส่วนระบบที่ปิดเลยเนี่ยก็คือจะไม่มีการเลือกตั้งเลยนะครับอันนี้คือสเปกตรัมของระบบประชาธิปไตยนะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีการนะครับในการเขาเรียกว่า manipulate สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับอยู่สักหลายอย่างนะครับแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ในแทร็กแบบนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือสวนตำแหน่งและพื้นที่การตัดสินใจไว้นอกขอบเขตอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะผมคิดว่าตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือตัวสภาผู้แทนวุฒิสภาเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าให้พวกนี้มีอำนาจนะครับก็คือมีอำนาจมากนะครับกีดกันคู่แข่งทางการเมืองโอเคเยอะแยะนะครับทีนี้กลับมาเรื่องสถาบันกษัตริย์ละกันเพราะว่านักศึกษาสนใจเรื่องสถาบันกษัตริย์กันเยอะแต่ว่าผมก็สนใจเรื่องอื่นแชร์กันทีนี้เราคิดว่าหลังจากการเมืองไทยเนี่ยเรา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการรัฐประหารมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งแล้วฝ่ายค้านชนะเราก็จะมีการรัฐประหารโดยประชาสังคมอันนี้เป็นไอเดียก็คือว่ามันมีรัฐประหารจริงๆแหละแต่ว่าก่อนที่จะมีรัฐประหารจริงๆโดยยึดอำนาจแบบเอาปืนมายึดเนี่ยมันก็มีม็อบมาก่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารัฐบาลโดยประชาสังคมมีตุลาการพิวัตรมียุบพรรคมีร่างรัฐใหม่มันก็จะเวียนอยู่แบบนี้ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่เป็นระบบอำนาจนิยมแบบมีการเลือกตั้งมันมีลักษณะเฉพาะอยู่สัก2อย่างนะครับอันแรกก็คือว่าการบงการระบบการเมืองเนี่ยกระทำผ่านองค์กรหรือสถาบันการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับหรือว่าที่ดูเหมือนว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ่วงดุลควบคุมการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐสภานะครับควบคุมการใช้ของรัฐสภาการใช้ความรุนแรงแบบโจงแจ้งหรือการทุจริตเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะเปรียบเทียบกับที่อื่นนะครับแต่วิธีการหลักก็คือใช้การโกงด้วยกติกาหรือการโกงหรือการด้วยกฎหมายอันนี้เห็นด้วยกันเพราะว่ากลไกหลักพวกนี้มันทำโดยตลอดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับกลไกพวกนี้ทำยังไงบ้างก็คือใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญใช้สวที่มาจากการแต่งตั้งใช้คณะกรรมการเลือกตั้งใช้พรรคการเมืองในการสืบทอดอำนาจเข้ามาลงแข่งขันในการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าจำเป็นก็จะรัฐประหารแต่ผมคิดว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับการสร้างระบบอำนาจนิยมที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันที่สองก็คือการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ซึ่งคือในโลกนี้เรามีประเทศประมาณสัก200ใช่ไหมครับก็จะมีประมาณ20กว่าประเทศที่มีกษัตริย์อยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็น constitutional monarchy ก็คือว่ามีกษัตริย์อยู่จริงแต่กษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขของรัฐแล้วก็อำนาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่จากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับทีนี้นักวิชาการต่างประเทศที่เขาสนใจการเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะไม่มีใครบอกว่าประเทศไทยเป็น constitutional monarchy อ่ะใช่ไหมเขาก็จะแย้งทุกคนเลยเพราะว่าโมนาร์กี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมงานกราฟิกที่ผมชอบมากและผมคิดว่าช่วยเราเข้าใจการเมืองไทยได้ดีอย่างน้อยในรัชกาลที่แล้วนะครับไม่ใช่รัชกาลนี้รัชกาลนี้เนี่ยนักวิชาการต่างประเทศอาจจะต้องหาทางอธิบายใหม่ก็คืองานคลาสสิกของคือเน็ตเวิร์กโมนาร์กี้ของดันแคนแมคคาโก้นะครับดันแคนแมคคาโก้พยายามอธิบายการเมืองไทยผ่านเครือข่ายนะครับเขาอธิบายว่าสถาบันกษัตริย์นะครับทรงมีอำนาจชี้ขาดในการตัดสินใจทางการเมืองขั้นสูงสุดในยามวิกฤตนะครับกษัตริย์เป็นแหล่งที่มาหลักของความชอบธรรมของชาตินะครับโดยการให้ความเห็นต่อประเด็นต่างๆผ่าน
การกำหนดวาระแห่งชาติผ่านพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆแล้วก็ผ่านการกระทำผ่านพร็อกซี่หรือตัวแทนที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือผ่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในฐานะองคมนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการอธิบายของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยนะครับงานที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญแต่ว่าจะต่างกับงานแรกก็คืองานแรกเน้นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการแต่อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากคือการสนใจบทบาทที่ถูกทำให้เป็นทางการมากขึ้นก็คืองานเขาเรียกว่าชื่อว่าของเออร์ชินีมาริโอนะครับเราเรียกภาษาไทยหลอดจะคุ้นเคยคือรัฐพันลึกรัฐคู่ขนานนะครับในบทความเรื่อง Thailand Disputed Royal Power and Constitutional Court นะครับซึ่งอันเนี้ยเน้นไปทางตัวสถาบันการเมืองโดยงานวิเคราะห์หลักก็คือเน้นไปที่ตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ไอ้ตัว Deep State นี้คือใครไอ้ตัว Deep State ก็คือคณะบุคคลของรัฐตั้งแต่ข้าการชั้นผู้น้อยไปสู่ระดับสูงที่เป็นปฏิปักษ์นะครับไม่ยอมรับคำสั่งของรัฐบาลจากการเลือกตั้งพวกเขารักษาและส่งเสริมระเบียบทางการเมืองทางสังคมและเศรษฐกิจบางอย่างที่ตนเองชื่นชอบมีสถาบันกษัตริย์เป็นเสาหลักเชิงสัญลักษณ์นะครับใช้ความชอบธรรมของราชวงศ์เพื่อเพิ่มอำนาจของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจหนึ่งแต่ว่าผมชอบงานนี้ผมคิดว่างานนี้ชิ้นหลังเนี่ยน่าจะช่วยเราแล้วน่าจะเป็นไกด์เราในการอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยและองค์กรต่างๆที่ลุมกระทืบก้าวไกลอยู่ตอนนี้ได้นะครับก็คืองานของที่ชื่อว่า Resilience of Monarchy Military in Thailand นะครับอันนี้เป็นงานของพรแชมเบอร์ซึ่งผมชอบไอเดียเขามากนะครับเขาพรแชมเบอร์นะครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งครับเสนอว่าสถาบันกษัตริย์และทหารนะครับร่วมมือกันแบบพึ่งพากันนะครับเพื่อรักษาระเบียบทางการเมืองที่มีราชสำนักเป็นศูนย์กลางนะครับและทหารได้รับความชอบธรรมปกป้องและขยายผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งกันและกันทั้งนี้นะครับเวลาโมนาไกเซชันก็คือโมนาคีแล้วก็ไอเซชันนะครับก็คือการทำให้เป็นกษัตริย์หรือภาษาไทยอาจารย์เกษียณแปลว่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับความหมายก็คือว่าเราจะนิยามระบบการเมืองด้วยการอธิบายว่ามันมีดีกรีที่ระบบนี้ถูกกำหนดด้วยอุดมการณ์ความจงรักภักดีมากน้อยขนาดไหนถ้าโมนาไกเซชันมากๆใช่ไหมนะครับระบบไหนที่โมนาไกเซชันมากๆก็จะเป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพของระบบกษัตริย์นะครับของสถาบันกษัตริย์ความภักดีเนี่ยก็จะเพิ่มความชอบธรรมและอำนาจให้กับพวกเขาเช่นกรณีทหารก็คือว่าถ้าทหารโมนาไกมากเขาจะทำหน้าที่นี้เหมือนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือถ้าโมนาไกมากๆเขาก็จะรับใช้ระบบนี้มากๆนะครับส่วนอะไรที่โมนาไกน้อยนะครับก็จะมีหน้าที่บทบาทตามอุดมการณ์ที่คำนึงถึงความผูกพันของประชาชนนะครับทีนี้เราสามารถใช้ไอเดียโมนาไกเนี่ยไปอธิบายมากกว่ากรณีทหารได้ก็คือเช่นลองนึกถึงคำวินิจฉัยเรื่องการชุมนุม10สิงหาคมว่าเป็นการลบล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะถ้าเราไปดูเนี่ยการตีความเนี่ยไม่ได้ตีความที่บนพื้นฐานว่าโอเคมันอยู่บนหลักสิทธิเสรีภาพอยู่หลักประชาธิปไตยไหมแต่ว่าเนื้อหาของการตีความเนี่ยอยู่ว่าให้ความสัมพันธ์กับระบบกษัตริย์เลยและตีความว่าอันเนี้ยสิ่งที่นักเสรีธรรมเรียกร้องเนี่ยมันกระทบนำไปสู่การบ่มทำลายด้อยค่าหรือทำให้อ่อนแอลงอ่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์เนี่ยตีความแค่นี้แหละคุณไปอ่านแบบหลายสิบหน้าเนี่ยมีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้แค่นั้นครับคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112ก็คืออยากจะถามอาจารย์